สวพูดบ้างทีเนี้ยคุณสมชายสแสวงการนั้นพูดตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องมาหาสวาครับไอ้ที่โทรมาก็ไม่ต้องมา,มาไปบอกบอกสวให้ทราบบอกแขกสวเปรียบเสมือนแขกรับเชิญในงานแต่งเพราะฉะนั้นแค่เพียงเจ้าบ่าวเพื่อไทยบอกให้รู้ว่าเจ้าสาวเป็นใครนะครับถ้าเจ้าสาวเป็นพรรคก้าวไกลสวบอกไม่ไปงานนี้ครับ ไม่ไปงานเลี้ยงงานนี้งานแต่งงานนี้ไม่ไปถึงไปก็ไม่ใส่ซองนะครับเออนะเปรียบเทียบกันเห็นภาพชัดเจนคุณสมชายแสวงการนะครับยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยนะครับในการพูดคุยนะครับแล้วก็การจะตั้งรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของสวนี่เกก็พูดชัดนะครับส่วนคุณเสรีส่วนพานนวันนี้ก็ชัดเหมือนกันว่านะครับเพื่อไทยไม่ต้องมา พูดคุยเพราะจุดยืนสวชัดเจนแล้วว่าหากมีพรรคการเมืองใดที่จะแก้รัฐธรรมนูญหมวดที่1ห,หมวดที่2หรือแก้ไขกฎหมายใดที่จะเป็นกระทบต่อสถาบันหลักของชาติสวก็ไม่สนับสนุนและหากมีการพูดคุยกับคณะเจรจาของเพื่อไทยก็อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็ชัดเจนส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของเพื่อไทยนั้นคุณเสรีส่วนพานนท์ก็บอกว่าไม่ไม่ติดใจครับ นะครับก็ว่ากันไปแต่มีเงื่อนไขเรื่องของพักเก้าไกลนี่ชัดเจนมากว่าสวไม่เอานะครับสวไม่เอาสสอฝ่ายร,รัฐบาลปัจจุบันก็ไม่เอาและเพื่อไทยจะไปยังไงต่อนะครับจะยื้อลากดึงกันไป